เฮ้ยอุ้ยกลับตัวอุ้ยทุกคนโอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าอีกแล้วนะไม่ใช่อีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ไม่อยากจะให้เจอกับรายการนี้เลยก็เจออีกแล้วนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเป้าหมายของผมคือจะเอา 2,500 เหรียญ นะครับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้กลับคืนมาให้ได้นะครับก็ผมมีทุนอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีทุนในพอร์ตแค่ 1,000 เหรียญแล้วกันนะครับสำหรับรายการเทรดเอาคืนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมมีทุนเยอะใช่ไหมและถ้าผมมาเทรดแพ้ในเทรดเอาคืนอีกมันก็จะแบบสมมติเราเทรดแพ้มาเยอะแล้วใช่ไหมตอนเย็นมาเทรดในรายการเทรดเอาคืนแล้วแพ้อีกมันก็จะแพ้เยอะกับเยอะมารวมกันมันก็คือจะเป็นโคตรเยอะนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวขอแค่พันเหรียญแล้วกันนะครับก็ถ้ามันแพ้รวมกับเมื่อตอนเย็นเนาะมันก็จะได้ไม่มากเกินไปนะครับมันก็จะได้ไม่เยอะเกินความสามารถของผมนั่นเองนะครับโอเคป่ะนะครับวันนี้มาดูกันว่าพอร์ต 1,000 เหรียญของผมนะครับผมจะปั้นจนไปถึง 3,500 เหรียญได้ไหมนะครับเพื่อทำกำไรให้ได้อีก 2,500 เหรียญ นะครับเอาคืน 2,500 เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปเมื่อตอนเย็นกลับมาให้ได้นั่นเองนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคไปลุยมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะหรือจะจบที่ตกม้าตายนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันในไม้ที่1เลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเหมือนชนแนวรับสีฟ้าแล้วทะลุลงไปไม่ได้นะครับต่อไปน่าจะกลับตัวขึ้นนะฮะซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสทะลุไปหาแนวสีชมพูด้านบนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะแต่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นมันมากกว่านะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมมาลุ้นกันฮะว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่1นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟลงมาชนที่แนวสีฟ้าแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้นะครับต่อไปเขาอาจจะกลับตัววิ่งขึ้นไปหาแนวสีชมพูด้านบนนะครับอ่ะผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะฮะจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยอึ๊บขึ้นไปจงขึ้นไปถ้าสมมุติเขาขึ้นจริงๆนะครับกราฟแท่งนี้ขึ้นจริงๆนะก็น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะว่าเขาจะขึ้นต่อหาแนวสีชมพูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดแดงนะฮะน่าจะแปลว่าผมน่าจะแพ้ตั้งแต่ไม้แรกเลยไม่นะเปิดคลิปมาก็จะแพ้เลยเหรอเอ้ยยังไงโอเคสลับไม้ที่1นะฮะแพ้นะครับทุกคนโอเคผมตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเหลืออยู่500เหรียญเท่านั้นนะฮะนี่เลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับมาดูกันว่าจะกู้คืนกลับมาได้หรือเปล่าจะกู้สถานการณ์คืนกลับมาได้หรือเปล่าปะไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับโอเคผมทุกคนก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาอยู่ในไซด์เวย์นะอันนี้บอกก่อนนะครับกราฟอยู่ในไซด์เวย์นะแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าจะลงต่อไปถึงแนวสีฟ้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาได้ลึกสุดก็แถวๆนี้นะฮะแล้วก็เกิดการกลับตัวลงเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับถ้าเขาลงมาก็น่าจะลึกพอๆกันกับที่ก่อนหน้าเขาขึ้นมาถึงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นก่อนที่จะลงต่อมาหาแนวสีฟ้าได้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อเลย1ไม้นะครับก็ผมเทรดไม้นี้400เหรียญนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพ้ก็จะยังเหลืออีก100เหรียญไว้เทรดต่อในไม้ที่3โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมชนะนะครับผมก็จะ all in เทรดต่อไม้ต่อไปเลยนะครับเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นต่อไปหาแนวสีชมพูนู่นเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเขากลับตัวลงเนี่ยเขาลงมาถึงแนวสีฟ้าได้เนาะครั้งนี้ถ้า
กลับตัวขึ้นก็น่าจะอาจไปถึงแนวสีชมพูข้างบนได้นะครับนี่เห็นไหมฮะขึ้นไปละโอเคแสดงว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะฮะสวยงามฮะก็ถ้าสมมุติว่า400เหรียญนี้มันชนะนะครับมันจะเป็นประมาณ720เหรียญนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอา720เหรียญนี้ไปเทรดต่อในไม้ที่3เลยนะครับถ้ากราฟยังไม่ถึงแนวสีชมพูด้านบนนะครับก็อาจจะมีโอกาสไปถึงแนวสีชมพูข้างบนต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับหลังจากกราฟแท่งนี้ปิดนะฮะหลังจากไม้นี้ผมหมดเวลานะครับโอเค3วิสุดท้ายนะฮะอุ๊ยย่อลงโอเคครับก็สลับไม้ที่2ชนะนะฮะโอเคก็ตอนนี้นะครับพอร์ตผมกลายเป็น820เหรียญแล้วนะฮะแต่ว่า820เหรียญเนี่ยผมเอามาเทรดไม้ที่3 720เหรียญนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าผมแพ้มันก็จะเหลือ100เหรียญเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อว่าไม้ที่3จะชนะไหมนะครับลุ้นผมลุ้นหนักมากเลยให้มันชนะนะฮะเอ้ยอย่าปิ่มๆอย่างนี้สิใจไม่ดีโอเคผมสลับไม้ที่3เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปหาแนวสีชมพูข้างบนได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กราฟยังไปไม่ถึงนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับโอเคมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับน่าจะชนะนะอึ๊บอึ๊บ yes โอเคผมสลับไม้ที่3ชนะนะฮะโอเคผมสลับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,396 เหรียญแล้วนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับผมจะเอา 1,000 ผมเอาเป็น 1,000 เหรียญแล้วกันนะครับเอาเทรดต่อในไม้ที่4นะฮะคือตอนแรกจะเทรดไม้ที่4เนี่ยแค่500เหรียญนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ากราฟมันเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยผมน่าจะจบที่ไปไม่รอดแน่ๆนะฮะก็โอเคขอไม้ต่อไปทีเดียว1,000เหรียญเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้กำไรกลับมาเนี่ยมันจะได้กลับมาอีกประมาณ800เหรียญนะครับซึ่งถ้ารวมกับพอร์ตที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือ 1,396 เหรียญเนี่ยมันจะเติบโตไปเป็น 2,196 เหรียญเลยนะครับเท่ากับผมจะขาดอีกแค่ 1,300 เหรียญกับอีก4เหรียญ1,300 กับอีก4เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงความสำเร็จไปอีกหน่อยนะฮะโอเคผมป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับป่ะไปลุยเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่4แล้วนะครับทุกคนก็ถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมคิดไว้ว่าเขาจะมาถึงแนวสีชมพูใช่ไหมครับสุดท้ายเขามาถึงจริงๆนะครับแต่เขาไม่ได้กลับตัวลงนะเขาขึ้นต่อขึ้นถึงนี่เลยนะฮะก็โอเคน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วต่อไปน่าจะกลับตัวลงนะครับน่าจะลงมาถึงแนวสีชมพูตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดลง1ไม้นะครับยากเย็นมาก บอกเลยว่ากราฟวันนี้ยากเย็นจริงๆไม่แปลกเลยว่าทำไมเทรดแพ้นะ อันนี้เนี่ยเวลานั่งเทรดเองนะครับมันก็จะใช้สมาธินิดหนึ่งใช่ไหมเวลานั่งดูกราฟเนี่ยผมรู้สึกมันเพลินๆดีนะใครเป็นบ้างโอเคผมก็ไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาทะลุแนวสีชมพูขึ้นมานะครับแล้วเขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าณตอนนี้เนี่ยน่าจะไปเจอแนวต้านแนวใหม่นะครับหรือว่าแนวที่อยู่ด้านบนเนี้ยเป็นแนวใหม่ที่เขาไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะกลับตัวลงจากแนวนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลงมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงมาถึงแนวสีชมพูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเก่านะครับที่กราฟเคยพักตัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขากลับตัวลงก็น่าจะกลับตัวลงมาพักตัวที่แนวสีชมพูนี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับเอ้ยลุ้นพี่แกวิ่งแบบนี้หัวใจผมจะไปอยู่ตาตุ่มแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะเขามายาวๆแล้วเขาก็เกิดการเด้งกลับครั้งนี้เนี่ยถ้ามายาวๆก็จะเด้งกลับได้นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเอ้ย yes โอเคผมก็สำหรับไม้ที่4นะครับชนะนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น
2,192 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ 1,304 เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง 2,500 เหรียญตามเป้าหมายของผมนะครับโอเคก็ในเมื่อมันขาดอีก 1,200 เหรียญนะครับผมจะเทรดไม้ต่อไปเนี่ยประมาณ 1,500 เหรียญเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาในการเฝ้ากราฟอีกสักพักนะครับถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่ผมมั่นใจจริงๆผมจะเทรดนะครับประมาณนี้นะก็โอเคป่ะเดี๋ยวไปหากราฟกันเลยนะครับไปดูกันต่อในไม้ที่5กันเลยฮะโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะจะเทรดสวนกันนะครับโอเคทำไมผมไม่เทรดลงใช่ไหมปกติจุดแบบนี้มันควรเทรดลงใช่ไหมทำไมจุดนี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้คำแนะนำทุกคนนิดนึงนะฮะสำหรับตรงนี้นะก็กราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะเห็นว่ามันจะโน้มตัวลงก็จริงนะครับแต่ถ้าพวกเราสังเกตดีๆนะครับมันขึ้นไปสูงมากนะมันมีโอกาสจะมีแรงซื้อเหลืออยู่แล้วจะยังขึ้นต่อได้อีกนะครับกราฟมีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟวิ่งไปแบบสูงมากๆสูงเรียวนะครับทางที่ดีนะครับทางที่ดีถ้าเราเห็นแนวต้านดักรอด้านบนเนี่ยเราไปเทรดที่แนวต้านจะดีกว่านะครับแต่ถ้าลักษณะกราฟแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันติดแนวต้านแล้วกลับตัวลงไหมอะไรอย่างนี้นะฮะทางที่ดีคือเราสามารถรอจนกว่าเขาวิ่งมาใกล้แนวรับแล้วเราเทรดขึ้นได้เลยไม่ต้องรอให้ชนแนวรับก็ได้นะครับแค่ใกล้นะใกล้แค่ไหนก็เอาจนกว่าเราจะพอใจนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยเอาให้มันใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอย่างกราฟตรงนี้เนาะก็มีแนวรับดักรออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับประมาณจุดนี้นี่นะครับโอเคชนะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกรอกตัวเลขลงไปก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะสอนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไม่ใช่สอนต่อโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,396 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกแค่ประมาณ104เหรียญนะครับจะไปถึง 3,500 เหรียญนะครับแล้วก็ได้ทุน 2,500 เหรียญที่ผมแพ้ไปวันนี้คืนนะครับที่ผมขาดทุนไปวันนี้คืนนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับไม้ต่อไปผมเทรดที่500เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอีกนิดเดียวเองเนาะจะได้กำไรละนะครับโอเคปะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องเมื่อกี้ต่อนะครับนี่นะฮะเวลาเราเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราเห็นเขาโน้มตัวลงนะครับเราอย่าเพิ่งรีบไปเทรดลงตามนะฮะบางทีนะครับแรงในการวิ่งขึ้นของเขาอาจจะยังเหลืออยู่นะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าแรงซื้อไม่ได้มีมากพอนะครับเขาคงไม่สามารถที่จะผลักกราฟให้เป็นแท่งเขียวยาวๆอย่างนี้ขึ้นไปรัวๆแบบนี้ได้หรอกจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อมันจะต้องมีมากพอสมควรแน่นอนนะครับการที่กราฟกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยแล้วเขากลับตัวลงมาเป็นแท่งเล็กๆด้วยนะครับไม่ได้กลับตัวลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆยาวๆนะฮะก็แปลว่าเดี๋ยวไม่นานนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะหมดแล้วแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีบทบาทแทนแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนึกภาพออกเนาะมันอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะฮะการเทรดขึ้นน่าจะเวิร์กมากกว่านะครับตามนี้นะนี่คือวิธีสังเกตแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้คือแบบแรกเนาะที่จริงมันมีการดูกราฟลักษณะแบบเนี้ยหลายๆแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงแรงเนาะลงแรงควรดูยังไงนะว่าเดี๋ยวเทรดลงต่อได้หรือเดี๋ยวจะเทรดขึ้นต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นแบบแรกนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแบบว่าอะไรนะเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้เนาะเรื่องชื่อของกราฟลักษณะแบบนี้ฝากคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นไว้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมจำมานะผมไม่ได้จำชื่อมานะผมจำมาแต่วิธีการใช้งานมันอย่างเดียวนะฮะโอเคผมปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับไม้ที่6 500เหรียญนะครับโอเคไปลุยกันเลยฮะโอเคไม้ที่6น่าจะไม่ห่างไกลจากจุดเก่าเท่าไหร่นะฮะโอเคกราฟณปัจจุบันเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าแรงซื้อเข้ามามีบทบาทกับกราฟแล้วนะครับก็คือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับตลาดแล้วนะครับสังเกตจากกราฟเนาะที่เขาพยายามจะวิ่งลงตลอดเวลาเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณแถวๆนี้เห็นไหมฮะกราฟแทบทุกแท่งเนี่ยลงมาได้ลึกสุดแค่แถวๆนี้นะครับแล้วเกิดการเด้งกลับแทบทุกแท่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะลงต่อไม่ไหวหลังจากนั้นน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยมาลุ้นกันฮะว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จะถูกต้องไหมนะครับอุ้ยลุ้น ไม้สุดท้ายแล้วนะฮะอีก104เหรียญเองจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วเคียมขึ้นไปบลุยลิ้นพันขึ้นไปแล้วฮะเอ้ยอุ้ยกลับตัวอุ้ยทุกคนยังไง
ยังไงแพ้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับซึ่งถ้าผมคิดไว้ไม่ผิดนะฮะก็ไม้ที่7น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่ากราฟคู่เมื่อกี้นะครับที่ผมดูอยู่ก็คือนี่เห็นไหมมันกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตามต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวผมรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตามต่อเลยนะฮะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันก็ที่จริงผมเลือกที่จะมาติงเกียวเทรดไปเลยก็ได้นะเมื่อกี้แต่คือที่ผมไม่ทำเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะลงต่อนะครับเพราะว่าการที่มันปิดแดงการที่กราฟปิดแดงแท่งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเข้าเฟสที่3นะครับเพื่อนๆคนไหนเผื่อยังไม่เข้าใจเรื่องเฟสเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะทำคลิปสอนนะฮะแต่ว่าผมพูดตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจแล้วนะกราฟแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นจุดเข้าเฟสที่3นะครับว่าหลังจากนี้กราฟอาจจะลงต่อนะเฟสที่3กราฟอาจจะลงต่อนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นนั่นเองนะครับแต่การที่เกิดแท่งเขียวแท่งนี้ขึ้นมาก็น่าจะช่วยคอนเฟิร์มแล้วว่าอาจจะขึ้นต่อได้นะฮะโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับการที่กราฟแท่งนี้ปิดเขียวน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าแรงซื้อเยอะกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงขายมากกว่าจริงๆนะครับการที่เขาผลักกราฟจากที่เคยวิ่งขึ้นไปสูงเลี้ยวอย่างเงี้ยให้ลงมาเหลือแค่นี้ได้เนี่ยที่จริงเขาควรจะผลักให้ลงไปปิดแดงด้วยซ้ำนะครับไม่ควรจะให้เหลือแค่ปิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆอย่างนี้แสดงว่าแรงขายไม่ได้มีมากพอนะครับแรงซื้อน่าจะมีผลกับตลาดอยู่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะฮะโอเคมาลุ้นกันนะครับสลับไม้ที่ลืมอีกแล้วไม้ที่7นะฮะ ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อเลยนะครับยังไงน่าจะชนะแล้วนะฮะเพราะว่าขึ้นไปสูงริ้วเลยโอ้โหโอเคสำหรับไม้ที่7ชนะไหม1 0โอเคผมสำหรับไม้ที่7ชนะนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,800 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกตั้งเป้าเอาไว้นะฮะว่าจะปั้นจาก 1,000 เหรียญเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นประมาณ 3,500 เหรียญนะครับเพื่อเอากำไรให้ได้ 2,500 เหรียญนะครับเพื่อเอาทุนที่เทรดแพ้ไปวันนี้คืนมานั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยทะลุมาถึง 3,800 เหรียญเลยนะครับ 3,896 เหรียญด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวก่อนนะ96นะฮะเผื่อผมกรอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์ผิดนะฮะ 3,896 เหรียญด้วยนะครับก็เท่ากับว่าผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ396เหรียญเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะก็เท่ากับว่าผมทำกำไรเกินมาประมาณ396เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมเอาทุนที่ผมเทรดแพ้ไปคืนกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญเลยก็คือนอกจากผมจะเอาทุนคืนได้แล้วผมยังได้กำไรมาอีก396เหรียญด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยทำกำไรได้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงเป้า500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แต่มันก็ถือว่ามาไกลพอสมควรนะครับ300เกือบ400เหรียญเลยนะฮะถือว่าวันนี้สำเร็จตามเป้าด้วยนะครับแล้วก็เอาทุนคืนได้ด้วยโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า396เหรียญกำไรที่ผมทำเกินมาได้นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับห้ามลืมนะฮะ 2,500 เหรียญที่ผมทำได้เนี่ยอันนั้นคือต้นทุนนะไม่ใช่กำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เอามาคิดนะเอามาคิดแค่ที่มันเกินมา396เหรียญนี้นะครับเพราะว่าอันนี้แหละคือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้จริงๆนั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคนี่เลยนะครับก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะฮะ1เหรียญนะครับหรือว่า1ดอลลาร์เนี่ยณตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก11สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ396เหรียญและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับนี่เลยนะฮะ396เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,924 บาทกับอีก12สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 12,000 บาทแล้วกันนะครับอันนี้มันขาดอีก70กว่าบาทเองก็เอาจากในคลิปก่อนหน้ามาเนาะที่ผมทำกำไรได้เกินแล้วผมปัดมันลงนะฮะก็เอาจากก่อนหน้ามาเติมในคลิปนี้แล้วกันนะฮะก็เป็น 1,200 บาททวนนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็สรุปนะครับวันนี้ผม
คืนทุนที่ผมเทรดแพ้ไปได้สำเร็จแล้วนะครับและที่สำคัญเลยก็คือผมได้กำไรมาอีก396เหรียญด้วยนั่นเองนะครับก็คิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาทนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเรคคอร์ดก็คือเทรดทั้งหมด7ไม้นะครับชนะ5แพ้2นะครับก็ถือว่าอัตราชนะยังค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามาดูกราฟฟอร์มการเทรดของผมนะถือว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นดีมากนะเพราะว่าถ้าดูจากเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงเนาะกราฟสีฟ้าเนี่ยก็คือกราฟการเทรดของผมนะฮะอยู่ใกล้ๆกันกับเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงเลยเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็แปลว่าฝีมือผมก็น่าจะอยู่ในค่าเฉลี่ยมาตรฐานอยู่นะครับก็ไม่ได้ถือว่าดีมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับอยู่ประมาณกลางๆประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับนี่ก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้6โมงเย็นเช่นเคยสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.